ช่วงที่2ของ TNN ASEAN Business นะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะได้ยินที่ท่านรองศาสตราจารย์กิตติประเสริฐสุขท่านพูดไปแล้วนะบอกว่าการที่จะสร้างแบรนด์ Thailand เนี่ยเรานะคะควรจะไปเจาะตลาดใกล้ๆกันก่อนอย่าง CLMV เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของวัฒนธรรมรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นก็คล้ายกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีโอกาสที่ดีกว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเจาะตลาดใน CLMV นะคะทีนี้ล่ะก็มาถึงคำถามที่ว่าถ้าเกิดว่า CLMV นั้นเป็นแหล่งขุมทองของ SMEแล้วเรื่องใดที่นักลงทุนให้ความสนใจมากเลยในตอนนี้ก็คือเรื่องของตลาดอีคอมเมิร์ซ CLMV ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูมูลค่าของตลาดอีคอมเมิร์ซกันว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างแล้วแต่ว่าขอเริ่มต้นที่2ประเทศผู้นำของโลกกันก่อนนะคะก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาค่ะอย่างจีนคุณผู้ชมคะนี่ถือว่าสูงมากนะอยู่ที่1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนอเมริกานะคะก็อยู่ที่400ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนไทยค่ะไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะ 73,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่เวียดนามมาแรงค่ะ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีนี้ถามว่าใครใน CLMV นะคะที่เป็นดาวเด่นนี่แหละค่ะเวียดนามนี้เด่นมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีอัตราการขยายตัวของตลาดอีคอมเมิร์ซคุณผู้ชมเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แบบปีต่อปีนะคะอยู่ที่ 23% ค่ะที่ไทยค่ะอยู่ที่ 14% คำถามต่อมาคือว่าเห็นตลาดอีคอมเมิร์ซของ CLMV เนี่ยมันดูเหมือนแบบไซส์เล็กๆขนาดเล็กๆใช่ไหมคะแต่อะไรนะที่ทำให้ตลาดอีคอมเมิร์ซของ CLMV นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคำตอบก็คือการ access เข้าอินเทอร์เน็ตก็คือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า4ประเทศนี้เนี่ยอัตรานะคะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนี่คุณผู้ชมคะตัวเลขเวียดนามนี้นำมาเลยนะคะ 47% ค่ะอีก3ประเทศหลักยี่ทั้งนั้นเลยนี่กัมพูชา26ลาว22นะคะเมียนมา 25%แต่ถึงแม้ว่า3ประเทศนี้คุณผู้ชมคะจะขึ้นต้นด้วยเลข2นะคะแต่เขาก็ไม่แย่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วง5ปีนี้เติบโตมากแบบก้าวกระโดดค่ะในขณะที่ไทยนะอยู่ที่ 48% ค่ะมีผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะจำนวนมากเลยทีเดียวส่วนใหญ่เป็นสมาร์ทโฟนคำถามต่อมาคือว่าเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วแล้วเขาเล่นแพลตฟอร์มไหนกันคุณผู้ชมน่าจะรู้คำตอบเลยนะคะFacebook ค่ะ Facebook นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมเล่นมากที่สุดของชาว CLMV ค่ะอย่างเช่นในกัมพูชาเมียนมาลาวนี่ก็อยู่ที่หลักประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะขณะที่เวียดนาม 67% คุณผู้ชมค่ะในขณะที่ไทยของเรา 83% ค่ะคำถามคือว่าทำไมชาว CLMV เนี่ยเขาถึงชอบเล่น Facebook จังเลยนะคะเพราะว่ามันใช้ง่ายค่ะแล้วก็เรื่องของการขายออนไลน์ผ่านทาง Facebook เนี่ยโอ้โหได้ผลดีมากเลยนะคะคือสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้แบบแม่นยำแล้วก็สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเนี่ยในจำนวนที่มากด้วยค่ะทีนี้แล้วอะไรคือสินค้านะคะที่ชาว CLMV ส่วนใหญ่เขานิยมชมชอบในการช้อปออนไลน์กันอันนี้คล้ายของไทยมากค่ะสินค้าแฟชั่นแน่นอนนะคะนำโด่งมาเลยแล้วก็ตามมาด้วยสินค้าสุขภาพและความงามปิดท้ายกันที่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอันนี้คือสินค้าที่เป็นที่นิยมใน CLMV นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เราได้มาจาก EIC ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นนะคะของ CLMV ที่จะพาเราไปดูกันซิว่าถ้าเราในฐานะนักลงทุนอยากเข้าไปใน CLMV อยากจะไปทำตลาดอีคอมเมิร์ซเราเนี่ยจะทำตลาดอีคอมเมิร์ซประเภทไหนทำอย่างไรทำที่ไหนให้ครองใจ CLMVเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ติดตามกันค่ะจากรายงานชิ้นต่อไปนะที่คุณแทนทำรุ่งวิทูจะพาคุณผู้ชมไปชมกันก็คือดาวเด่นตลาดอีคอมเมิร์ซ CLMV ค่ะอีคอมเมิร์ซคือหัวใจของเศรษฐกิจในอาเซียนแล้วเวลานี้โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามรวมถึงไทยที่มีการนำโซเชียลมีเดียมาผสมผสานกับอีคอมเมิร์ซเริ่มที่เวียดนามถือเป็นดาวเด่นในอาเซียนด้านอีคอมเมิร์ซประชากรเวียดนามส่วนใหญ่มีอายุน้อยและสนใจเทคโนโลยีข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าในปี2559ที่ผ่านมาชาวเวียดนามเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึง47%หรือกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด92ล้านคนนอกจากนั้นตลาดอีคอมเมิร์ซในเวียดนามแบบ B2C ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคยังมีมูลค่ากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงมีดัชนีเติบโตทางเศรษฐกิจ YOY กว่า123ทั้งนี้ตลาดในเวียดนามถือว่ามีความได้เปรียบจากประเทศอื่นๆใน CLMV เนื่องจากมีผู้บริโภคจำนวนมากและมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐที่ชัดเจน
สำหรับตัวเลขอีคอมเมิร์ซของเวียดนามพบว่าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ชาวเวียดนามเข้าชมมากที่สุดคือ Lazada ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าชมมากกว่า44ล้านคนทั่วประเทศมีสินค้ากว่า 500,000 ชิ้นนอกจากนั้นโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ก็เป็นสิ่งที่ชาวเวียดนามใช้กันอย่างคึกคักข้อมูลจาก Internet World Stats ในปี2560ที่ผ่านมาระบุว่าเวียดนามมียอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า64ล้านคนซึ่งมากที่สุดในกลุ่มประเทศ CLMV และยังทิ้งห่างจากไทยที่มีผู้ใช้57ล้านคนด้านการชำระเงินก็มาแรงกว่าประเทศอื่นๆข้อมูลจาก Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่าปัจจุบันผู้ซื้อชาวเวียดนามสามารถจ่ายเงินได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตระบบ e-wallet อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งชำระเงินปลายทางส่วนการจัดส่งร้านค้าสามารถเลือกส่งเองได้หรือให้บริษัทส่งก็ได้อย่างไรก็ตามผู้ซื้อชาวเวียดนามก็ยังคงเลือกวิธีการชำระเงินแบบชำระที่ปลายทางมากที่สุดตามมาด้วยลาวและกัมพูชาถึงแม้อีคอมเมิร์ซจะเป็นเรื่องใหม่และประชาชนส่วนใหญ่ยังเคยชินกับการซื้อด้วยเงินสดอยู่แต่ในทางกลับกันก็ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับนักลงทุนในการเปิดตลาดโดยเฉพาะผู้ประกอบการชาวไทยเพราะมีภาษาและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใกล้เคียงกันโดยธุรกิจเด่นที่น่าสนใจได้แก่สินค้าประเภทแฟชั่นเสื้อผ้าและการค้าขายผ่านโซเชียลมีเดียนอกจากนั้นลาวและกัมพูชายังมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นใหม่โดยเมื่อปี2560ที่ผ่านมาทางรัฐบาลลาวได้ผลักดันการเปิดตัวเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่สำคัญอย่าง Cloudsme ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB กว่า 560,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว17ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังมีร้านค้าและสินค้าเพียงหลักร้อยเท่านั้นซึ่งถือว่ายังต้องเพิ่มจำนวนอีกมากหากเทียบกับกัมพูชาที่เริ่มมีแบรนด์ตลาดอีคอมเมิร์ซเข้ามาอย่าง Shop 168 MyOMall และ Glad Marketในภาพรวมสินค้าส่วนใหญ่ใน CLMV จะเกี่ยวกับแฟชั่นสินค้าความงามและสุขภาพรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์ส่วนความท้าทายที่สำคัญคือระบบการจ่ายเงินเพราะระบบธุรกรรมออนไลน์ยังไม่เอื้ออำนวยมากนักทำให้ต้องเก็บเงินปลายทางอย่างไรก็ตามในด้านของการโฆษณาสินค้าโซเชียลมีเดียถือเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงประชากรรุ่นใหม่ใน CLMV ได้อย่างมหาศาลผ่านการใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือเน็ตไอดอลทาง Facebook และ YouTube ทั้งนี้จากสถิติพบว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ชาว CLMV เลือกใช้มากที่สุดกว่า 80-90% ซึ่งประเทศที่มีการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอันดับต้นๆได้แก่เวียดนามซึ่งมีผู้ติดตามเพจ1สูงที่สุดถึง11ล้านคนใกล้เคียงกับของไทยที่ 12.7 ล้านคนแทนธรรมรุ่งวิทูทีมข่าวอาเซียนรายงานนี่แหละค่ะก็เป็นสาเหตุว่าทำไม CLMV นะคะถึงเป็นแหล่งคุ้มทรัพย์คุ้มทองคำนะคะสำหรับเราทุกคนที่อยากจะเข้าไปลงทุนค่ะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของโซเชียลคอมเมิร์ซเอ๊ะมันคืออะไรกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันค่ะแม้การค้าบนโลกโซเชียลจะเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือหากเปรียบกับการซื้อหน้าร้านแต่เอียนมองว่าโซเชียลคอมเมิร์ซสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้จากการเล่าสู่กันฟังจากเพื่อนสู่เพื่อนหรือ words of friends ซึ่งทำให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่นในตัวเพื่อนที่เคยใช้สินค้านั้นๆมาแล้ว